ตัวลดหย่อนภาษีใหม่ล่าสุดปี66ครับมาใช้ในเดือนธันวาคมนี้เลยครับกับกองทุน Thailand ESG Fund ครับลงทุน8ปีหรือว่า10ปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาทใช้เป็นค่าลดหย่อนปี2566ได้เลยและตัวนี้ไม่เกี่ยวกับวงเงิน 500,000 ที่เคยใช้นะครับเป็นตัวใหม่เพิ่มเติมแอดออนเลยก็คือกองทุนหุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนนะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นแล้วก็ตราสารหนี้นะครับถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็คือตามหลักการ ESG ครับอย่างที่บอกไปเนาะวงเงินสูงสุด 100,000 บาทลงทุน10ปีปฏิทินนะครับหรือว่า8ปีเต็มและก็ไม่เกี่ยวข้องกับวงเงินลดหย่อนภาษี 500,000 บาทเดิมนะครับเป็นตัวเพิ่มเติมให้เลยนะครับต้องบอกว่าที่มาที่ไปเนี่ยกองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เนี่ยอยากให้มีการออมนะครับมีการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้นนะครับแล้วก็สนับสนุนบริษัทที่มีการดำเนินงานตามหลัก ESG เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของเรานะครับเงื่อนไขและรายละเอียดต่อจากนี้เดี๋ยวครม.อนุมัติเมื่อไหร่พี่หนอมมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับผมตามกันไว้และ